ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับรายการ A-System นะครับวันนี้ก็จะมาแคสสกิลมอเหมือนเดิมนะครับเป็นสกิลอภรณ์เคลื่อนนะครับรับบทโดยซิ่วเหมยนะครับหรือพี่ออยนั่นเองนะครับฮัลโหลโอเคใครที่จำเสียงได้คุ้นๆก็เหมือนเดิมครับสลานนะครับตอนนี้ก็ปานสี่วรยุทธไรเทียมฐานเลยนะโหดโหดมากนะก็พี่เดนนี่ก็มาแจมช่วงต้นคลิปนะครับสวัสดีครับพี่เดนนี่สวัสดีครับโอเคก็พี่เดนนี่เขาแคสกับดักเจ็ดวิญญาณนะครับแต่ละคนก็คงจะเห็นเรียบร้อยนะเป็นคลิปแรกออกไปก็นี่เป็นคลิปที่สองนะครับอาพรเคลื่อนนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับปักธงเลยนะแคสมั่วเอากันมั่วๆแล้วกันนะโอเคงั้นผมไปก่อนนะโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอเคก็สกิลนี้เป็นสกิลยอดฮิตเลยนะครับก็ว่าได้โคตรฮิตเลยนะครับใช่ไหมครับพี่อ้อยลูกอย่าเงียบดิเฮ้ยโอเคก็ได้เฮ้ยแม่งโคตรฮิตเลยอ่ะครับกดทองนี่วะอ่อนมาโอเคโอเคเมื่อกี้ก็กดแล้วไม่เหรอเฮ้ยแล้วใครกดวะไอ้คุ้งเล่าคุ้งเล่ามันกดไม่ได้กดทำไมฉันกดไม่ได้อยู่ในทีมไงไอ้กากอ๋อเหรอขอโทษขอโทษได้ไหมนี่อัดคลิปโชว์ความกากใช่ไหม อย่างแรกก็ต้องบัฟก่อนเลยอ่ะครับผมฝนลงหาปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวนะใช้ถมบัฟใช่ไหมบัฟอะไรนะฝนหล่นห่างจะทำให้ดูดซับดาเมจครับผมติดต่อกัน10วิตามที่มันเขียนนั่นแหละโอเคเป็นบัฟนะครับตีมาปึ๊บมาตีสะท้อนใช่ไหมครับตีดีตีละตีละเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นบัฟว่าเป็นร่างพยองครับผมถ้าใช้ใหม่ขึ้นเรียบก็เฮ้ยตัวแดงเฮ้ยตกใจใช่ไหมล่ะเฮ้ยตัวแดงเดี๋ยวเอาใหม่ดิพี่ออยเดี๋ยวก่อนดิมันคูดาวอยู่มันเป็นบัฟใช่ไหมพี่ออยมันเป็นบัฟเลยเหรอบัฟอันไหนวะแป๊บนึงขอดูก่อนชื่อบัฟอะไรนะพี่ฝนหล่นห่างไอเนี้ยเหรอบัฟเนี้ยเหรอแล้วถ้าใช้กับไหมขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแดงฮะอันนี้ปั๊บหมดนี่ว่ะโอเคไม่ใช่อ่ะตีมาอ๋อต้องตีก่อนตีแล้วมันก็จะขึ้นถ้าตัวแดงนี่คือขัดไม่ได้นะครับคล้ายๆพวกคนไทเก็ตไม่สามารถทำเราได้สกิลต่อไปก็ดอกชายถงเราจะใช้พร้อมๆกันดอกชายถงโอเคตีเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับต้องไม่ตีใช่ไหมสมมติว่าถ้าผมจอกาดอ่ะพี่จอกาดก็หายสิครับอ๋อมันเป็นกาดเลยใช่ไหมถ้าเราตีสกิลธรรมดานี่คือคอมโบนะครับโอเคสกิลอธิบายได้ไหมครับพี่ว่าเป็นสกิลยังไงอะไรยังไงก็อันสกิลที่ใช้อันแรกก็จอกาดครับผมจอกาดนี่ถ้าจอกาดสำเร็จก็แรงมากเลยทีเดียวครับดาเมจมันจะคูณใช่ไหมครับใช่ครับปึ๊กแล้วก็จะใช้สกิลอื่นดาเมจมันจะคูณใช่ไหมใช่เลยอันนี้เป็นสกิลพุ่งชื่อเสื้อเรียบผิวนะครับลองอ่านได้นะเวลาเลือดของฝั่งตรงข้ามน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะดาเมจมันจะแรงขึ้นแล้วก็หมายขึ้นเรียบก็เมื่อกี้ที่ใช้ไปครับไม่ว่าเราจะมีโกรธหรือไม่โกรธมันก็จะตัวเหลืองแต่ตัวเหลืองก็ยังขัดได้อยู่ใช่ไหมแต่หยุดไม่ได้แต่หยุดทำให้เราติดมึนอะไรได้เยอะแยะแต่ขัดไม่ได้เหมือนเดิมโอเค
ต่อมาสกิลอะไรครับสกิลเอาเรียงไปตั้งแต่หนึ่งเลยแล้วกันครับจอกเกาะชื่อเจ้าชิงจอกเกาะครับถ้าเกิดว่าเราจอกเกาะสำเร็จก็จะโดนดาเมจเป็น2เท่าดาเมจสกิลอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่สกิลที่ใช้เมื่อกี้ก็เป็นเสื้อเรียบผิวมันเป็นสกิลพุ่งเสื้อเรียบเวลาที่เลือดฝั่งตรงข้ามน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นเหมือนอันติเซต4สลายครับนี่อ่ะสกิลต่อไปก็หมายขึ้นเรียบหมายขึ้นเรียบเป็นสกิลที่หมุนไม่ต้องมีโทสะมันก็จะเป็นร่างพยองเหลืองนั่นเองเป็นสกิลที่หยุดไม่ได้แต่ก็ขัดได้ก็ยังขัดได้อยู่ดีใช่มีมึนมีอะไรได้แต่ว่าถ้าตีให้กระเด็นอะไรเงี้ยไม่กระเด็นเรามาไขความลับอาพรเคลื่อนกันนะครับต่อไปก็เป็นเคสเรียงเมคาก็เป็นท่านั่งทับครับแล้วก็อันนี้เป็นท่านั่งทับเนี่ยสกิลนั่งทับเนี่ยเป็นสกิลที่สตันนะครับดอกเชยถงเนี่ยเป็นท่าเคาน์เตอร์ต้องให้คู่ต่อสู้โจมตีการ์ดเรามาครับผมถึงจะมีดาเมจขึ้นมาเนี่ยฮะเหมือนสกิลเคาน์เตอร์ครับส่วนอันติเนี่ยเป็นการใช้สกิลดับเบิ้ลอย่างเช่นว่าใช้ไหมขึ้นเรียบครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็อันติครับผมมันก็จะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหมายขึ้นเรียบเนี่ยพอใช้อันติเป็นครั้งที่2ใช่ไหมมันจะทำให้เหมือนเราตีไม่โดนกัดเขาถึงแม้ว่าเขาจะกันกัดอยู่อ่ะเก็ตป่ะเหมือนทะลุกัดอ่ะอย่างเราใช้เคสเรียงเมคาชิบหายก็ใช้อันติต่อได้ไอ้สัตว์มันหลบอ่ะตัวอังคกมันหลบอ่ะน้องแนนก็ไม่มีอะไรอ่ะเนาะครับแต่เป็นสกิลยอดฮิตเลยนะคือเป็นสกิลแบบโกงอ่ะเคาน์เตอร์โกงมากเนี่ยถ้านั่งมาเนี่ยโกงชิบหายไวปวกนะจะหลบหลีกอะไรเยอะแยะให้โอเคอาบสนดูแต่กาดยังไงก็ติดอยู่ใช่ไหมนี่แน่ร่างพี่อ๋องแดงฮ่าฮ่าแพ้เลยโอเคครับก็สำหรับสกิลของทางอาพรเคลื่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนมากจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับความน่าใช้พี่ออยให้เต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่ครับ8นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลเดียวอะเนาะแล้วก็มีสกิลหมูแค่สกิลเดียวใช่ครับแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าเอาไว้สู้กันตัวต่อตัวมากกว่าแล้วถ้าไปวอลไปลงสนามรบเนี้ยไม่สามารถที่จะใช้ดึงประสิทธิภาพของมันแบบเต็มที่ใช่ไหมครับแล้วก็โดนขัดได้ง่ายอะไอ้ตรงท่านั่งทับอะก็โดนขัดคนอื่นขัดง่ายแต่ถ้าสู้กันตัวเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ออยลองสู้ดูนะครับโอเคครับพี่ปักธงเลยฮะมันเป็นสกิล1-1เหมาะสำหรับ1-1จริงๆครับลองทำร้ายกันแบบนี้มาเลยเดี๋ยวจะใช้แอร์พอนสู้กับแอร์พอนไอ้ปิดก่อนเอาเร็วทำไม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 ไม่จริงเรานี้เฮ้ย
อะไรวะเนี่ยเอาแล้วพี่เอ๋ยเฮ้ยติดเสื้อยกโอ้เสียเซลเลยติดเสื้อยกเสียเซลเลยไม่นะก็เป็นสกิล1-1นะครับความน่าใช้ก็อันนี้ใช้อาชาหรอกเอ้ยผมไม่ใช้มันโกงแล้วก็เป็นสกิลที่ใครๆหลายคนก็ใช้สำหรับสู้1-1นะครับก็เป็นใช้วิจารณญาณในการประเมินดูนะครับว่ามันดีวิจารณญาณนะครับโอเคก็ลองดูว่ามันอันไหนมันดีนะครับสกิลอันไหนมันดีอันไหนมันน่าใช้ก็ลองซื้อมาหาดูนะครับเป็นสกิลที่หาค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันเป็นสกิลยอดฮิตนะครับลองรับกันดูนะครับราวๆ 1.1 ช่างนะครับสกิลราวๆเนี้ยนะถ้าซื้อในเว็บ Qbinet ก็400นะครับมันแพงแล้วเว้ยมันไม่เอามาขายแล้วแต่นี้ไม่เอามาขายอ่ะก็ประมาณ 1.6 ถ้าเอามาขายเนี่ยมันก็โหแพงอยู่นะเป็นสกิลยอดฮิตจริงๆนะครับแต่ใครหลายๆคนก็มีนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่ออยมากๆนะครับสำหรับคำแนะนำของสกิลอาพรเคลื่อนนะครับก็ใครๆหลายคนก็คงได้รู้ทิกตัวแดงครับนะอย่ามาใช้อีกกะอย่าไปใช้กับซิ่วเหมยก็พอโอเคก็ขอบคุณซิ่วเหมยหรือว่าพี่ออยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ